ชื่อทิชานะคะเด็กหญิงพักวันเมล่าอยู่ชั้นป.ภาษาค่ะโรงเรียน Trail International School ค่ะคุณแม่เป็นแม่น้องทิชานะคะชื่อมนทิชาดาชนวิจิตรค่ะก็ปัจจุบันทำงานบริษัทเอกชนค่ะน้องก็ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมตอนอายุประมาณ1ขวบนะคะก็ตอนเกิดมาก็มีการตรวจคัดกรองกันได้ดีแล้วพบว่ามันไม่ผ่านนะคะก็ทำตามสเต็ปโรงพยาบาลมาเรื่อยๆแล้วก็พอผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็ไปฝึกพูดฝึกฟังฝึกให้เพื่อให้เพื่อนที่ทำให้พูดได้เหมือนเด็กปกติอะค่ะจนถึงประมาณ4ขวบที่แสงเหนือนะคะเขาก็จะเป็นสอนก็จะมีครู AVT ค่อยๆสอนแล้วก็หลังจากนั้นก็น้องก็เข้าเรียนปกติเหมือนคนทั่วไปตอนน้องก็เรียนร่วมกับเด็กเรียนปกติทั่วไปค่ะตอนนี้ทางคุณแม่ก็ทำงานเป็นสมาคมของผู้ใช้ประสาทหูเทียมประเทศไทยนะคะทางเราก็เป็นสมาคมที่ก่อตั้งร่วมกันเป็นผู้ปกครองของเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมทุกคนสร้างขึ้นมาให้รัฐได้รู้สึกถึงการมีตัวตนของกลุ่มเรานะคะตอนนี้ฝากให้รัฐช่วยซัพพอร์ตนะคะคือเด็กที่เกิดมาเป็นคนหูหนวกประสาทหูเทียมคืออย่างของทิชาก็เป็นอันหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเขาสามารถได้ยินและใช้ชีวิตได้อย่างคนปกตินะคะแล้วน้องไม่ได้เป็นภาษามือเลยก็คือมาเลยกันว่าสมาคมเราเนี่ยพยายามรวมตัวกันเพื่อให้สิทธิ์เด็กหูหนวกที่เกิดมาทุกคนเนี่ยค่ะมีโอกาสเข้าถึงการผ่าตัดประสาทหูเทียมแล้วใส่นะคะเพราะเครื่องก็มีราคาสูงมากมันไม่ใช่ว่าตอนนี้ทุกครอบครัวเราทำได้นะคะก็ทางสมาคมเราก็เลยพยายามช่วยกันรวมกลุ่มนะคะเพื่อมีตัวตนเพื่อหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ทางรัฐจะช่วยซัพพอร์ตได้ไม่ว่าจะเป็นค่าผ่าตัดแล้วยังมีค่าอุปกรณ์ค่าอะไหล่นะคะค่าแบตเตอรี่ค่าสายทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายหมดทุกๆปีประมาณ10ถึง12ปีก็ต้องมีการเปลี่ยนเครื่องคือคนที่ผ่าแล้วก็ยังต้องมีอันเปลี่ยนเครื่องซึ่งใช้เงินอีกหลายบาทเหมือนกันคือถ้าจะเป็นซัพพอร์ตบางส่วนเพราะว่าปัจจุบันนี้เท่าที่ทราบก็คือค่าราชการเบิกได้แต่ถ้าเกิดอย่างแม่ทำแบบบริษัทเอกชนก็เบิกไม่ได้เครื่องต่อไปที่น้องเขาต้องอัปเกรดอะไรเงี้ยทางเราก็ต้องเป็นคนจ่ายกันเองนะคะตอนนี้ทุกคนก็คือพยายามทำให้เด็กกลุ่มเหล่านี้ที่ใส่ประสาทหูเทียมแล้วพูดได้แล้วเนี่ยบางคนก็มีคนที่แบบไม่มีเงินเพื่อที่จะซื้อเครื่องใหม่ก็มีก็ทำให้เขากลายเป็นเด็กที่ไม่ได้ยินไปเลยนะคะก็จะมีเด็กกลุ่มนี้อีกหลายกลุ่มเหมือนกันซึ่งเราก็อยากให้กลุ่มเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือ My name is Tisha Pakamunyanda and I learn at Trail International School andI had a surgery when I was 1 year old. I'm 9 right now. I can communicate normally, like other people. I can make things a lot more easier. So if you wear cochlear, it might be better. So just don't give up. And today I'm gonna be singing for charity. So.We can have donations, and then for deaf people that are born can still have a chance to hear like me. I practice around 3 months. It's called Nilet Phamlok, and it's about people who can't communicate. So thank you, my nanny, Kalpit Korn, and my mom and my dad.And also my granny and my grandpa for helping me when I was little. But some problem when I have it, when I sit at the back of the classroom, I don't really hear that. I just tell my teacher I would like to sit around in the middle or front of the class. But normally now I sit at the back of the class.I want other people to donate to charity so everyone can hear normally like other people.